แฟนรายการหลายๆท่านเป็นแม่บ้านนะครับไปจ่ายตลาดนะครับยามเช้าจะทำกับข้าวให้ลูกให้หลานรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้หมูแพงขึ้นอีกแล้วโอ้เหรอคุณรัชนีได้ซื้อหมูบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่ได้ซื้อกินอย่างเดียวโอ้ส่วนใหญ่กินฟรีนะครับตายหมูแพงแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะครับขึ้นราคาแล้วตั้งแต่วันที่21มีนาคมที่ผ่านมาอ๋อเพิ่งขึ้นมา2วันอันนี้หมูหน้าฟาร์มนะหมูหน้าฟาร์มนะครับค่ะเป็นการปรับขึ้นครั้งที่2ว่าอย่างนั้นนะฮะครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับแล้วก็21เนี่ยปรับอีกครั้งหนึ่งค่ะหมูหน้าฟาร์มสาเหตุนะครับทำไมมีการปรับนะฮะเนื่องจากว่าราคาหน้าฟาร์มเนี่ยโดยส่วนใหญ่มองว่ามันยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงแล้วก็ทุกภูมิภาคเนี่ยปริมาณของสุกรเนี่ยครับลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าแล้งด้วยหน้าแล้งก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับก็เลยมีมตินะครับในกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแต่ละภูมิภาคนะครับว่าปรับราคาหน้าฟาร์มนะฮะก็ปรับราคาระหว่างสัปดาห์เนี่ยนะครับบวกขึ้นมา4บาทต่อกิโลกรัมนะฮะเพื่อให้เกษตรกรไม่ขาดทุนว่างั้นเถอะให้สามารถอยู่ได้แต่ว่าราคาแต่ละภูมิภาคก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะท่านผู้ชมครับตามระยะทางใกล้ไกลอะไรต่างๆภาคตะวันตกราคาหมูหน้าฟาร์มตอนนี้84บาทต่อกิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ราคาขายส่งนะฮะส่งไปที่ห้างนะครับอยู่ที่ราคา134บาทต่อกิโลส่วนราคาขายปลีกครับเป็นยังไงฮะอยู่ที่166ถึง168บาทต่อกิโลนะภาคตะวันออกนะครับหน้าฟาร์มก็86บาทนะฮะราคาขายส่งห้าง137นะครับขายปลีก170 172โอ้ภาคตะวันออกจะแพงกว่าภาคตะวันตกนะครับไปทางอีสานเนี่ยราคาหน้าฟาร์ม86 88บาทต่อกิโลนะครับส่งห้าง137 140นะครับต่อกิโลขายปลีกก็อยู่ที่170 176ต่อกิโลนะครับส่วนภาคเหนือก็ราคาหน้าฟาร์มนะครับ88บาทต่อกิโลครับราคาขายส่งห้างนะฮะ140ต่อกิโลส่วนราคาขายปลีกก็อยู่ที่174ถึง176บาทนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันไม่ค่อยแตกต่างกันมากภาคใต้เช่นกันนะครับภาคใต้86บาทต่อกิโลนะครับราคาหน้าฟาร์มราคาขายส่งห้าง137ราคาขายปลีกก็จะอยู่ที่170ถึง172ภาคใต้นี่จะถูกกว่านะครับภาคใต้ถูกกว่าถูกที่สุดก็คือภาคตะวันตกนะครับยังถูกอยู่นะฮะค่ะอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ปริมาณหมูน้อยลงเพราะว่าหน้าแล้งด้วยนะครับหมูโตช้านะหน้าแล้งนะครับ